สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีค่ะส่งท้ายปีนี้กันด้วยการสร้างผิวใหม่ก่อนที่เราจะเข้าช่วงปีใหม่กันดีกว่านะคะหลายๆคนก็น่าจะทราบนะคะว่าโมเมเป็นแฟนของสกินแคร์ของ Chanel มากๆจริงๆค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะเราได้ไป Chanel Research Center กันมานะคะทำให้เราได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะและในการไปครั้งนี้นะคะโมเมก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือ Sublimage L'Extrait de Nuit นะคะแล้วก็ Sublimage L'Extrait de Crème นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็น2ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นตัวเด็ดตัวดังในไลน์ของ Sublimage ซึ่งเป็นท็อปไลน์ของ Chanel อยู่แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเคยรีวิวกันไปเต็มๆแล้วนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยยังไม่เคยพูดถึงแบบจริงจังนะคะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูนะคะว่าเราจะสามารถมีผิวปังได้ยังไงในการใช้ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้ของ Chanel ทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะมันเหมือนว่าได้พักผ่อนเต็มที่หลังจากที่เราปาร์ตี้ปีใหม่กันมานั่นเองค่ะก่อนที่จะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่กันนั่นเองก็ต้องขอบคุณที่ Subscribe กันจนตอนนี้เราอยู่กันแบบ 300,000 ซับกว่าๆแล้วนะคะก็อยากให้มันเพิ่มพูนไปเรื่อยๆในปีหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมาดูอยู่แล้วก็ฝาก Subscribe ด้วยกันละกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่า Sublimage L'Extrait ทั้ง2ตัวนี้น่าสนใจยังไงแล้วก็จะสร้างผิวใหม่ให้คุณได้ยังไงค่ะเข้าเรื่องเลยไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะว่าสำหรับช่วงปีใหม่หรือก่อนหน้านี้คริสต์มาสอะไรต่างๆเนี่ยเรามักจะปาร์ตี้นอนน้อยมีการสังสรรค์เจอผู้คนกันมาเยอะแยะมากมายถูกต้องไหมคะทีนี้พอเรามีการสังสรรค์เจอผู้คนแล้วเรานอนน้อยเนี่ยผิวของเรามันก็บอกค่ะว่าเธอนอนน้อยนะจ๊ะผิวมันจะดูโทรมมันจะดูแก่มันจะดูไม่ค่อยสดใสนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมักจะตั้งเป้าว่าพอเริ่มต้นปีใหม่อ่ะเราอยากจะมีผิวที่มันดูสดใสดูไบรท์ดูพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ดูยังเกอร์ถึงแม้ว่าปีมันจะเพิ่มขึ้นแต่อายุผิวเราต้องลดลงนะคะถ้าเกิดใครประสบปัญหาแบบนี้นะคะว่าผิวในช่วงปลายปีเนี่ยมันเริ่มดูอ่อนล้ามันเริ่มดูไม่สดใสเริ่มมี signs of aging ค่ะ Chanel เองนะคะเขาอยากจะให้คุณมองไลน์ Sublimage เลยนะคะอย่างแรกเลยขอแก้ความเข้าใจผิดก่อนนะคะว่าเราจะต้องรอให้ผิวเราเอจมากๆก่อนเราถึงจะมาเริ่มใช้ Sublimage ได้ค่ะบอกเลยนะคะว่า Sublimage เนี่ยถ้าปัจจัยถึงก็สามารถใช้ได้เลยตั้งแต่ Signs of Aging มันเริ่มมานะคะช่วงประมาณ20ปลายๆเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วนะคะซึ่ง Chanel เขาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการ Senescence นะคะก็คือการเอจการชราภาพของผิวนะสิ่งนี้ค่ะมันเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ต้นๆเลยช่วงที่เราใช้ชีวิตหนักๆในช่วงอายุ20นะคะถ้าเราเริ่มดูแลเขาเร็วมันมีโอกาสที่เราจะรักษาผิวที่อ่อนเยาว์ของเราเนี่ยเอาไว้ได้นานกว่าการที่เราจะไปซ่อมเขาหลังจากที่กระบวนการเซเนซองส์มันไปไกลมากๆแล้วนั่นเองค่ะถ้าเกิดใครเริ่มเร็วนะคะก็เรียกว่ามีภาษีดีกว่าคนอื่นนั่นเองถ้าคุณเป็นคุณผู้ชมของโมเมนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสดูรีวิวที่เป็นไลน์ของ Sublimage กันมาบ้างแล้วเนี่ยนะคะจะทราบว่า Sublimage เนี่ยนะคะมีอย่างนึงที่โมเมพูดถึงตลอดเลยเวลารีวิวเขานะคะนั่นก็คือ Vanilla Planifolia นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนนะคะหลังจากที่เราได้ไปกันไกลมากๆไปถึงที่ปองแตงนะคะที่ Chanel Research Center เนี่ยเราก็ได้ทราบว่า Chanel เองนะคะเขามี Open Sky Labs อยู่หลายที่มากหนึ่งในนั้นก็คือที่มาดากัสการ์นั่นเองทำไมเขาถึงเลือกวานิลาพลานิโฟเลียจากพืชกว่า100ชนิดมาเป็นส่วนประกอบสำคัญในไลน์ของ Sublimage นะคะอย่างแรกเลยก็คือมีโพลีคีโตนสูงนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเขาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะคะที่เป็นสาเหตุของการทำให้ผิวของเราเนี่ยมันเอจก่อนวัยไม่ว่าจะเป็นจากภายในหรือว่าภายนอกนะคะภายในก็คือเรื่องของเซลล์เรื่องของสุขภาพผิวการพักผ่อนน้อยอะไรต่างๆส่วนภายนอกก็เป็นเรื่องของสิ่งเร้าอื่นๆนะคะ environmental stress เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแสงแดดนะคะหรือว่า pollution ต่างๆค่ะแน่นอนว่าเขาไม่ใช่แค่เอาฝักวานิลาพลานิโฟเลียมาปั่นแล้วก็ใส่ลงไปในนี้นะคะคือมันผ่านวิธีการสกัดอันแสนจะยากเย็นมากๆดิฉันได้มีโอกาสไปยืนมองเครื่องเขาที่ Chanel Research Center แล้วนะคะมันเป็นเครื่องที่เขาห้ามถ่ายออกมาเนาะแต่ว่ามัน Amazing มากๆจริงๆก็เลยไม่สามารถ Insert ให้คุณผู้ชมดูได้นะแต่ว่าโอ้โหมันเป็นเครื่องที่สกัดแยกเอาสารประกอบต่างๆออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์มากๆจริงๆนะคะเขาสกัดออกมาได้เป็น4ส่วนประกอบสำคัญนะคะที่จะอยู่ใน L'Extrait de Nuit นั่นเองค่ะอย่างแรกก็คือ Vanilla Planifolia ที่ผ่านกระบวนการ Polyfractioning นะคะก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเครื่องที่แบบโอ้อลังการมากได้สารสกัดดีๆจากวานิลาพลานิโฟเลียออกมาเยอะมากๆจริงๆมีเอฟเฟมาร์ในพลานิโฟเลียนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดอยากฟังคำขยายของเอฟเฟมาร์นะคะว่ามันคืออะไรยังไงนะคะขออนุญาตลิงก์วิดีโอนะคะที่เคยพูดถึงไลน์ Sublimage ตั้งแต่ตอน
อนเริ่มต้นเมื่อ3ปีที่แล้วเอาไว้ให้ดูนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเราอธิบายในเชิงลึกว่าอะไรมันเป็นอะไรเนาะนอกจากนั้นส่วนที่3นะคะก็คือ on flakage oil นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกส่วนนึงที่ได้ออกมาเป็นลักษณะน้ำมันและสุดท้ายนะคะก็คือน้ำวานิลาเข้มข้นนั่นเองค่ะเป็น4ส่วนประกอบสำคัญนะคะที่จะอยู่ใน sublimage l'extrait de nuit นั่นเองค่ะทั้ง4อย่างนะคะจะช่วยปรับสภาพผิวของเรานะคะให้มันได้รับทั้งความชุ่มชื้นช่วยในเรื่องของการเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์แล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะช่วยต่อต้านสเตรสต่างๆริ้วรอยต่างๆนะคะรวมถึงทำให้ผิวของเราได้รับการบำรุงเหมือนว่าเรานอนหลับเต็มตื่น8ชั่วโมงในทุกๆวันนะคะคือมันเหมือนจะไปรีเซ็ตนาฬิกาของเรานะคะให้มันกลับมาอยู่ในสภาพการทำงานที่ดีว่าผิวเราได้พักผ่อนได้นอนหลับสบายแล้วก็สามารถที่จะสร้างซ่อมแล้วก็สามารถที่จะซ่อมสร้างให้มันอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็อ่อนเยาว์ได้นั่นเองอีกส่วนประกอบนึงที่เป็นส่วนประกอบสำคัญนะคะในไลน์ของ Sublimage L'Extrait โดยเฉพาะ L'Extrait de Nuit แล้วก็ L'Extrait de Crème นะคะก็คือสารสกัดที่ชื่อว่า Swertia นั่นเองค่ะ Swertia ที่ใช้เนี่ยนะคะเป็น Swertia ที่มาจากเทือกเขาหิมาลัยใน Chanel Open Sky Lab ที่ภูฏานค่ะเพราะว่าที่ภูฏานนะคะเขายังเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรอะธรรมชาติมากๆอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีการถูกทำลายโดยเทคโนโลยีโดยการเข้าไปรุกรานอะไรเนาะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันจะมีความอุดมสมบูรณ์สูงมากค่ะเจ้าสเวอร์เทียเนี่ยนะคะเป็นพืชที่เขาบอกว่าถูกใช้เป็นส่วนประกอบของการดูแลการบำรุงผิวในศาสตร์เก่าๆมาเป็นหลักร้อยปีเลยนะคุณผู้ชมแล้วสเวอร์เทียที่เอามาใช้ในไลน์ของ Sublimage นะคะก็เป็นสเวอร์เทียที่ต้องไปเก็บเกี่ยวกันทุกๆ3ปีคือไม่ใช่อยู่ดีๆแบบสามารถไปแบบเอามาได้เลยเอามาได้เลยเอามาได้เลยเยอะแยะมากมายนะคะคือเขาต้องใช้เวลา3ปีนะคะกว่าจะได้เจ้าดอกสเวอร์เทียมานะคะแล้วก็มาทำเป็นสารสกัดจากสเวอร์เทียที่ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยนะคะมันได้รับการฟื้นฟูซึ่งเขาบอกว่ามันมีอินเด็กซ์ด้วยนะคะว่าสามารถที่จะฟื้นฟูผิวเราได้ถึง 73% ค่ะแล้วก็มีโครโนแพปไทด์จากธรรมชาตินะคะซึ่งอันนี้เหมือนเดิมค่ะลิงก์วิดีโอไว้ให้แล้วนะคะไปย้อนดูมุมไปอธิบายเรื่องโครโนแพปไทด์เอาไว้ให้เช่นเดียวกันตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าเขาชื่อว่า L'Extrait de Nuit นะคะ Nuit ก็แปลว่ากลางคืนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือให้ใช้เวลากลางคืนนะคะส่วนตัวมุมไปเองใช้แค่กลางคืนเนาะสำหรับคุณคนนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเพียงพอมากในการบำรุงผิวนะคะถ้าใช้คู่กับเจ้า L'Extrait de Crème เนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายถึงน้องคนนี้อีกทีนึงแต่ว่าเรามาดูตัวนี้ก่อนนะคะข้อแรกอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าแพคเกจจิ้งมันไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะก่อนหน้านี้นะคะมันจะเป็นแพคเกจจิ้งที่เป็นแบบเป็นแก้วที่ไม่สามารถรีฟิลได้แต่ว่าตอนนี้นะคะเราสามารถที่จะดึงเจ้าตัวด้านในออกมาได้แบบนี้เลยคุณผู้ชมซึ่งหลังจากนี้นะคะมันจะทำให้เราไม่ต้องซื้อใหม่ทั้งอันแบบนี้นะคะแต่ว่าเราสามารถซื้อแค่เจ้าตัวรีฟิลตัวนี้ได้นะคะมันก็ทำให้เราประหยัดไปเยอะเหมือนกันแต่อยากให้คุณผู้ชมเห็นถึงไมโครดรอปเลตส์ข้างในนะคะซึ่งอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ทาง Chanel เขาภูมิใจของเขามากๆเลยหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยว่ามีผลิตภัณฑ์ของ Chanel หลายตัวนะคะที่มาในลักษณะที่เป็นเหมือนสเฟียร์สเล็กๆแบบนี้นะคะคือไมโครดรอปเลตส์เหล่านี้เนี่ยนะคะมันจะถูกอัดแน่นไปด้วยสารสกัดต่างๆอย่างที่เราบอกไปเนาะว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้นะคะมันก็จะทำงานได้ดีนะคะเมื่อมันถูกสัมผัสกับผิวของเราแล้วก็ลูบให้มันแตกออกเจ้าสเฟียร์สต่างๆนะคะไมโครดรอปเลตส์ในเนี้ยมันก็จะแบบเบิร์สออกมาแล้วก็ทำให้สารสกัดที่คงอยู่ด้านในที่เขาพยายามจะคงประสิทธิภาพเอาไว้ให้ได้ดีที่สุดเนี่ยนะคะมันเข้ามาทำงานกับผิวของเรานั่นเองนะคะหลายๆคนฟังว่าเจ้าตัวเล็กซ์ไคเดนุยตัวเนี้ยมันมีความแบบโอ้โหสารประกอบนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายมันจะต้องรู้สึกเหนียวหนึบมีความริชมีความอะไรที่ไม่สบายผิวหรือเปล่าตามสไตล์แบบสกินแคร์ตัวท็อปหลายๆไลน์นะมันจะรู้สึกแบบริชมากใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าตัวนี้เรารู้สึกว่าเป็นเซรั่มที่สบายผิวสุดๆคนที่เป็นคนผิวแบบกึ่งมันอย่างดิฉันนะคือตอนนี้มันก็ไม่ได้มันมากแล้วแต่ว่ามันก็ยังมันอยู่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งนี้มันเหนียวมันหนึบมันไม่สบายผิวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะคือใช้แล้วรู้สึกสบายมากๆมันใช้แล้วมันรู้สึกว่าทำให้ผิวบาลานซ์ค่ะคุณผู้ชมระหว่างน้ำกับน้ำมันนะคะอันนี้เป็นข้อที่เราชอบมากๆของเจ้าตัว L'Extrait de Nuit นะคะซึ่งส่วนประกอบในนี้นะคะตอนนี้ถูกพัฒนาให้เป็นธรรมชาติถึง 91% แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มองว่าโอ๊ยแบบอยากใช้สิ่งที่มันค่อนข้างจะnatural แล้วก็เป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะคะข้างในเนี้ยเขาเป็นธรรมชาติถึง 91% แล้วค่ะแล้วแพคเกจจิ้งใหม่นะคะก็คือยังมีความ luxurious มีความหรูหราอยู่นะแต่ว่ามันก็เรียกว่าตอบโจทย์ Chanel ในแง่ที่ว่าแบรนด์เองนะคะเขาพยายามที่จะทำทุกอย่างให้มัน sustainable แล้วก็ลด carbon footprint ให้ได้มากที่สุดนะคะเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าขวดแก้วมันแบบ
มันไม่ใช่แก้วกองแกงมันเป็นแก้วดีจริงๆที่อยู่กับเราไปได้นานๆน่ะคุณผู้ชมคือเขาบอกว่าสิ่งนี้นะคะเขาไปร่วมออกแบบกับนักออกแบบเครื่องแก้วชาวฝรั่งเศสแบบจริงจังนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆแบบทำแก้วทรงสี่เหลี่ยมขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็ด้านในนะคะทำให้มันรีฟิลแล้วยังไม่ได้รู้สึกเป็นแบบรีฟิลกระป๋องกระแป๋งนะคุณผู้ชมคือมันรู้สึกแบบสวยงามหรูหราเข้ากับความสามารถของผลิตภัณฑ์ด้านในด้วยนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะมันก็จะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างครอบคลุมเนาะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของความชุ่มชื้นความไม่แข็งแรงของผิวริ้วรอยต่างๆผิวกระชับนะคะรู้สึกสีผิวสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือจะเข้าไปดูแลโดยรวมนั่นเองถ้าเกิดใครเป็นแบบโมเมนะคะก็จะใช้รูทีนตอนเช้าเนี่ยเป็น number one the channel เนาะแล้วก็กลางคืนเนี่ยก็จะใช้เล็กซ์เคดานุยจากซูบลิมาชเข้าไปนะคะเรารู้สึกว่ามันช่วยส่งเสริมกันได้ดีมากๆค่ะแอบบอกว่าในช่วงฮอลิเดย์นี้นะคะเขามีชุดเป็นชุดพิเศษด้วยนะคุณผู้ชมนี่สังเกตเห็นไหมคะว่าเขามีน้องกระเป๋าคนนี้มาให้นะคะคือมันจะเป็นชุดพิเศษนะเราแอบเห็นทั้งออนไลน์แล้วก็ที่เคาน์เตอร์ด้วยนะคะด้านในมันก็จะเป็นทวีดแบบชาแนลทวีดนะคะเราสามารถใส่ขวดเล็กซ์เคดานุยพกพาไปไหนมาไหนได้แบบพอดีเป๊ะๆ เลยนะคะซึ่งมันเป็นหนังหรูหราสวยงามมากๆนะคะแล้วก็เหมาะมือมากพกพาไปไหนก็ไม่ต้องระวังมากจนเกินไปนะคะสามารถที่จะเอาไปได้สบายๆแล้วก็ใช้กันได้อย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลผิวของเราในยามกลางคืนนั่นเองมาที่ตัวนี้ที่ยังไม่เคยพูดถึงกันจริงจังนะคะนั่นก็คือ Sublimage L'Extrait de Crème นั่นเองนะคะก็คือตัวครีมตัวท็อปนะคะในไลน์ของ Sublimage ค่ะปกติเราอาจจะคุ้นเคยกับตัว La Crème นะคะที่มีหลากหลาย texture เนาะแต่ L'Extrait de Crème เนี่ยนะคะก็คือเป็นตัวที่แบบสุดทางของไลน์ Sublimage แล้วนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ใช่ของใหม่คุณผู้ชมคือหมายถึงว่ามันเคยมีมาอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นตัวปรับปรุงใหม่ล่าสุดเป็นสูตรใหม่รวมถึงแพคเกจจิ้งนะคะนี่ให้คุณผู้ชมดูก่อนนะว่าแพคเกจจิ้งด้านนอกเนี่ยเป็นแก้วที่แบบงามมากเวอร์แล้วสิ่งที่เราว่าเก๋คุณผู้ชมก็คืออะไรคะด้านในนี้ค่ะด้านในนี้สามารถรีฟิลได้อีกแล้วโดยสามารถดึงออกมาได้แบบนี้เลยเวลาจะไปไหนแทนที่จะต้องพกแบบนี้ซึ่งมีน้ำหนักนะคะเราสามารถไปแบบนี้ได้หลายคนงงบอกอ้าวแล้วปิดฝายังไงนี่ค่ะด้านล่างเวลาคุณซื้อมานะคะจะมีสิ่งนี้อยู่ตอนแรกยืนงงว่าให้มาทำไมมันคืออะไรมันคือฐานก็ไม่ใช่มันเป็นฝาค่ะน้องเป็นฝาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ครอบน้องลงไปปิดน้องพาเขาเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศกับเราได้ในน้ำหนักที่แบบเบาเวอร์เบาจริงๆงงไปเลยแล้วก็จะมีตัวตักครีมมาให้1ตัวแบบนี้นะคะซึ่งก็พกก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครไม่มายใช้อยู่คนเดียวจะใช้นิ้วกวักขึ้นมาก็ไม่ว่าแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะมีความถูกสุขลักษณะมากกว่านั่นเองนะคะมันง่ายมากๆแล้วมันดีมากคุณผู้ชมอันนี้ออกแบบโดยผู้ผลิตแก้วชั้นสูงของฝรั่งเศสอีกเหมือนกันนะคะขออนุญาตใส่กลับไปคลิกปุ๊บแบบนี้นะคะคือตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแพคเกจจิ้งที่จีเนียสมากเพราะมันดูดีมากแล้วมันก็สามารถพกไปไหนมาไหนได้แบบที่ไม่หกกระเด็นกระเทเล่เดี๋ยวนี้ครีมของ Chanel นะคะในไลน์ของ Sublimage นะคะจะมาในแพคเกจจิ้งแบบนี้กันเกือบทั้งหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ว่าจะชอบตัวลาครีมธรรมดาไม่ว่าจะเป็น texture ไหนก็ตามนะคะหรือว่าอยากจะลอง L'Extrait de Crème นะคะก็สามารถที่จะได้แพคเกจจิ้งแบบนี้เหมือนกันแค่อย่าลืมฝาอันนี้แล้วอย่าทิ้งเข้าไปขอแนะนำให้เก็บแพคเกจจิ้งกล่องอันนี้เอาไว้ก่อนนะคะตัวนี้เองนะคะก็มีสารสกัดแบบเดียวกันกับเจ้าตัว L'Extrait de Nuit เลยค่ะคุณผู้ชมมีวานิลลาแพลนิโฟเลียนะคะมีสเวอร์เทียแล้วก็ยังมีโครโนเพปไทด์นะคะอย่างที่เล่าไปทั้งหมดเลยเหมือนกันอันนี้เป็นเหมือนการส่งเสริมกันเพราะว่าบางทีอะค่ะเราแอบบอกนิดนึงว่า L'Extrait de Nuit เนี่ยมันก็ช่วยให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะแต่มันเหมือนเรายังไม่ได้ซีลทุกอย่างอะเราเป็นคนที่ใช้เซรั่มแล้วต้องใช้ครีมต่อถึงแม้ว่าแน่นอนเราจะรู้สึกว่าตัวเซรั่มเองอะมันเป็นตัวที่แพ็คpunch แล้วก็คือมีส่วนประกอบดีๆที่เยอะแยะมากมายแล้วแต่เรารู้สึกว่าพอเราไม่ปิดจบด้วยเนื้อครีมอ่ะมันเหมือนยังไม่ซีลความชุ่มชื้นให้อยู่ในผิวของเราแบบเต็มที่นั่นเองนะคะตัวเนี้ย texture ดีมากๆนะคะมันเป็นฟีลเหมือนเขาใช้คำว่า double emulsion นะคุณผู้ชมมันเป็น texture ที่ดีมากๆแล้วมันซึมเข้าผิวเลยอย่างที่บอกว่าหลายคนจะคิดว่าพอมันเป็น top line ใช่ป่ะมันจะต้องแบบ rich เกินไปฉันจะต้องใช้แล้วรู้สึกไม่สบายผิวแน่นอนไม่จริงจ้ะตัวนี้คือเหมือนแบบหายไปแล้วคือซึมแต่ว่าเหลือความชุ่มชื้นเอาไว้ด้านบนแล้วพอใช้คู่กันนะตัวนี้จริงๆเราใช้เช้าเย็นได้เลยนะคะแต่ว่าพอใช้คู่กันกับ L'Extrait de Nuit ตอนกลางคืนนะเรารู้สึกว่าหน้าเราชุ่มแล้วแบบหลับสบายกลิ่นดีอโรมาเทอราปีเบาๆใช้แล้ว
รู้สึกว่าผิวตอนเช้ามันเห็นได้ชัดว่ามันได้รับการบำรุงในตอนกลางคืนโดยที่ไม่ต้องทำแบบ10สเต็ปสกินแคร์คุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมคือมันใช้คู่กันแล้วมันเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นไปอีกนะคะคือตัวเล็กซ์เทรเดอร์นุยเองก็ว่าดีแล้วแต่พอบวกเล็กซ์เทรเดอร์เคมเข้าไปด้วยแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเอ็กซ์ตร้าจริงๆนะแล้วตัวนี้ก็มีสารสกัดจากธรรมชาติ 91% เหมือนกับเล็กซ์เทรเดอร์นุยเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบสกินแคร์ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติเยอะๆเปอร์เซนเทจสูงๆนะคะทั้ง2ตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆพอพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะมันจะต้องมีข้อนึงที่หลายๆคนมักจะคิดแล้วก็มักจะกังวลนะคะว่าสกินแคร์ของชาแนลเนี่ยมันมีน้ำหอมไงแล้วฉันน่ะแพ้น้ำหอมในสกินแคร์เรื่องของแพ้ไม่แพ้เนี่ยเอาพูดตรงๆนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ subjective ก็คือเป็นเรื่องของแต่ละผิวแต่ละคนบางทีสิ่งที่คุณแพ้อาจจะไม่ใช่น้ำหอมก็ได้แต่อาจจะเป็นส่วนประกอบอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกกับผิวของคุณที่อยู่ในสกินแคร์หรือว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ นะคะน้ำหอมที่ได้ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของ Chanel ทุกๆตัวโดยเฉพาะในไลน์ของ Sublimage เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาอยู่ดีๆเอา Chanel No. 5มาแบบเทลงในสกินแคร์นะคุณผู้ชมคือมันเป็นกลิ่นของสารสกัดต่างๆนะคะที่เขาเอามารวมกันไว้นะคะทำให้มันได้กลิ่นที่รื่นรมในการใช้อย่างที่ได้เห็นกันไปในวล็อกนะคะที่ไป Chanel Research Center ตัวล่าสุดเนี่ยก็คือเขามีการทดสอบความรื่นรมในการใช้ผลิตภัณฑ์แบบเอาไอ้เจ้าตัวที่จับคลื่นสมองอะมาใส่สมองดิฉันแล้วให้ดิฉันดมผลิตภัณฑ์เลยว่าสมองของเราเนี่ยมันรู้สึกตอบสนองแบบไหนมันไม่ใช่แค่การทำแบบสอบถามแบบอดีตการนั้นมาแล้วว่าอุ๊ยหอมดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะคือเขาทำไปถึงแบบด้านในเพื่อที่จะเข้าใจจริงๆว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Chanel แล้วรู้สึกเป็นยังไงกลิ่นแบบนี้ทำให้เรารู้สึกดีไหมผ่อนคลายไหมอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราอยากจะให้คุณเปิดใจสักนิดนึงว่าถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์มันจะมีกลิ่นหอมมันจะไม่ใช่สไตล์เวชสำอางหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่จุดที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องแพ้เสมอไปเนาะยังไงก็ไปลองเทสลองสัมผัสลองพูดคุยกับเคาน์เตอร์ Chanel ก่อนก็แล้วกันว่าคุณน่ะมีคอนเซิร์นเรื่องอะไรบ้างแล้วก็สามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของ Chanel ตัวไหนดีใช้ยังไงดีมีรูทีนยังไงที่มันสามารถที่จะทำได้ให้ผิวของคุณดีขึ้นนั่นเองค่ะก็สำหรับใครนะคะที่ปีใหม่นี้นะคะจะมีการปาร์ตี้หนักๆนอนน้อยผิวมันเริ่มรู้สึกไม่โอเคนะคะก็ลองเปิดใจให้2ชิ้นนี้จาก Chanel Sublimage กันดูก็แล้วกันนะคะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผิวตัวเองนะคะเพราะว่าผิวคุณจะรู้สึกแบบfresh ยังแฮปปี้อ่อนเยาว์แล้วก็ส่วนตัวโมมาเองอ่ะใช้แล้วรู้สึกแบบชอบเขามากจริงๆนะคะถึงได้รีวิวกันซ้ำซ้อนต่อเนื่องเนอะคือใช้ซูบลิมาชมานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ใช้แทบจะครบทุกตัวแล้วแต่ว่า2ตัวเนี้ยเมื่อเขาปรับสูตรใหม่มาทั้งตัวแพคเกจิ้งแล้วก็ทั้งด้านในนะคะเรารู้สึกว่ามันให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นก็เลยอยากจะเอามาแนะนำคุณผู้ชมในช่วงปลายปีแบบนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวรอติดตามคลิปใหม่กันได้ค่ะต้นปีมาพร้อมกับเฟเวอริตแน่นอนนะคะแอบบอกว่ามีอยู่แถวๆนี้ด้วยนะคะยังไงก็เจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขออนุญาตใช้คลิปสุดท้ายของปีเป็นการแฮปปี้นิวเยียร์คุณผู้ชมแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมมีสุขภาพผิวและสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีมากๆแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในปีหน้าซึ่งก็คืออีก3วันไม่เกินเจอกันแน่นอนวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ